ียรติภูมิวลัยลักษณ์ประจักษ์จิตสร้างศักดิ์ศรีตอนเรียนอยู่นะคะในชั้นปีที่1กับ2เนี่ยก็ได้เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ในปี2565ค่ะได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานภายนอกมหาลัยเนี่ยก็ได้มีการแข่งขันกับเวทีต่างๆสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยค่ะก็เช่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของเวทีสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกปี2023ค่ะมีรางวัลชนะเลิศของรายการ The Young Energy Designer Award ที่ทำงานร่วมกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะในปี2023ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าร่วมรายการเกี่ยวกับในด้านของวิชาการค่ะก็คือการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการแห่งชาติค่ะในปี2023ค่ะก็ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีแล้วก็รางวัลเหรียญทองในกลุ่ม BCG Economy Model ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันกับกรมอื่นๆอีกมากมายค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงมหาลัยแล้วก็อีกรายการนึงที่สำคัญก็คือได้รับการเสนอชื่อในการรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหนูจะโฟกัสก่อนว่าเราเป็นนักศึกษายังไงเราก็ต้องเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคาบเรียนเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องที่สุดค่ะแล้วก็ใช้เวลากับการทบทวนบทเรียนให้เข้าใจได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปอยู่กับกิจกรรมต่างๆหาแนวทางต่างๆที่หาความรู้รอบนอกอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้มากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากการที่เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานในการแข่งขันภายนอกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยค่ะก็รู้สึกว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ให้กำลังใจเราว่าเราเนี่ยก็คือความพยายามของเราที่ผ่านมาแล้วก็ความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยก็คือไม่สูญเปล่าค่ะค่ะก็ในการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งข้อดีในเรื่องของในด้านวิชาการแล้วก็การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาค่ะจากการเรียนใน4ปีนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียดายเลยแล้วก็ดีใจมากที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเพราะว่าได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องขององค์ความรู้การเรียนแล้วนอกจากนี้ก็คือยังได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมในสาขาอื่นนอกจากวิชาที่เรียนด้วยค่ะอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่สร้างบัณฑิตที่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ความสามารถในการทำกิจกรรมค่ะนอกจากนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่มอบความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็พี่ๆในอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยเข้าแข่งขันเข้าร่วมรายการต่างๆแล้วก็พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะก็ถ้าฝากถึงน้องๆนักศึกษารุ่นต่อไปนะคะก็คือในที่ผ่านมาในการทำกิจกรรมอะค่ะหนูก็ค้นพบกับความผิดหวังมามากก็เลยอยากฝากน้องๆทุกคนที่เจอกับความผิดหวังอะค่ะว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจหรือว่าท้อกับความผิดหวังเหล่านั้นค่ะให้เราเก็บมันมาเป็นแนวคิดว่าทำไมเราถึงพลาดสิ่งนี้แล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงเพื่อให้สามารถเดินไปต่อได้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่ายึดติดกับความผิดหวังแต่ให้เรามองไปข้างหน้าถึงความสำเร็จแล้วก็พยายามไปหามันให้ได้ค่ะ